สวัสดีครับผมรำนะครับตอนนี้เป็นดีเรคเตอร์อยู่ที่4ประเทศไทยนะครับก็4ประเทศไทยเนี่ยเป็นบริษัทแม่นะครับของหลายๆธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มอยู่ในประเทศไทยนะครับอันแรกที่เราเริ่มมีในประเทศไทยก็คือตัว Garena นะครับซึ่งเป็นตัวเกมออนไลน์แล้วก็มีเกมดังๆอย่าง ROV หรือว่า Free Fire มีธุรกิจ e-commerce นะครับก็คือตัว Shopee นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งแล้วก็มี Cmoney ที่เป็นธุรกิจทางด้าน Digital Financial Service ครับพี่อาร์ตครับผมครับผมขอบคุณมากครับก็ยินดีนะครับที่ได้มาวันนี้ผมจริงๆแล้วชอบคุยกับคน HR มากๆเลยนะครับเป็นพิเศษก็ชื่ออาร์ตนะครับถ้าเคยเจอผม2ปีที่แล้วผมจะอยู่ที่ K-Bank นะครับถ้าสับสนไม่เป็นไรอยู่ที่ K-Bank นะครับ KBTG แล้วก็เมษาปีที่แล้วเนี่ยย้ายมาอยู่กับที่ SCG Cement Building Material นะครับ SCG CBM นะครับปัจจุบันเป็น Chief Digital Officer อยู่ที่ SCG นะครับครับผมก็CBM ก็คือ SCG มี3 tower ถ้าเราทราบนะครับก็ chemical packaging แล้วก็ cement building material ก็คือปูนคอโต้พวกเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นพาที่เป็น CBM นะครับเป็น tower ที่ใหญ่ที่สุดของ SCG มีอยู่ประมาณ 30,000 คนนะครับจำนวนพนักงานก็ตอนนี้ผมเป็น CDO อยู่ที่ SCG CBM ครับคนที่มาทำงานกับ C เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่มีอายุน้อยนะครับถ้าพูดถึง DeFi ตามกลุ่มเจนเนาะส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น Gen Y นะครับจะมี Gen X อยู่บ้างนะครับประมาณสัก 5% นะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มนะครับตอนนี้ก็จะค่อยๆเริ่มมีกลุ่มที่เป็น Gen Z หรือว่าที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยปี2ปีเนี่ยเริ่มเข้ามาทำงานกับเรามากขึ้นนะครับแล้วของ PR นะครับ SCG เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ผมเพิ่งต้องขอบคุณทางน้อง SR เพิ่งเช็คมาให้เลยโอเค SCG นี่แบบอยู่มา100กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นคงจินตนาการได้ว่ามีทุกเจนนะครับก็สูงสุดเลยคือพวกพี่ๆระดับที่เป็น CEO President อะไรพวกเนี้ยก็เป็นกลุ่ม Baby Boomer นะครับตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณสัก 2% นะครับถัดมาก็จะเป็นพวกที่เป็นระดับ Managing Director Director ลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นGen X ถูกไหมครับGen X เนี่ยมี 40% นะครับแต่ว่า Majority ของ SCG ก็คือ Gen Yนะครับก็คือ middle management ลงมาถึงระดับบริหารระดับปฏิบัติการพวกนี้จะเป็น Gen Y นะครับแล้วก็เริ่มมี Gen C เข้ามาแล้วนะครับ Gen C ก็ประมาณ 3% 5% เริ่มเข้ามาก็คือมีทุกเจนเลยอย่างแรกผมต้องบอกก่อนว่ายุคนี้ HR คือพระเอกแล้วนะครับ HR คือ partner เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยกำลังต้องการ transform โดยเฉพาะองค์กรที่มีอยู่มานานเนี่ยต้องการที่จะ reinvent ตัวเองการ transform หรือ reinvent ตัวเองเนี่ยต้องเริ่มจากที่คนก่อนเลยเพราะองค์กรก็คือคนถ้าเรา transform คนไม่สำเร็จถ้าเราไม่สามารถสร้าง mindset ใหม่ให้คนได้เนี่ยมัน fail ตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะมีขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้น HR คือคนสำคัญมากๆถามว่าแล้วเราอยากจะ transform คนไปไหนผมมองว่าเราจะ transform คนไปเป็น generalist มากขึ้นในอดีตเวลาเราอยู่ในระบบอุตสาหกรรมเก่าเนี่ยเราเป็น specialist เพราะฉะนั้น HR ต้องเป็น partner ละนะครับว่าโอเคธุรกิจใหม่ที่คุณจะไปเนี่ยคุณต้องการคนแบบไหนเวลาผมทำเนี่ยผมกลับไปที่ตัวตนของคนกันเลยผมเริ่มถามที่ Y ก่อนนะครับข้างบนที่เป็น Pyramid of Maslow เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมี CS Team เขาอยากจะได้รับการยอมรับมีประโยชน์แล้วก็สร้าง impact ให้องค์กรเพราะงั้นเราไปชวนคนในองค์กรถามกันก่อนเลยว่าเอ๊ะอย่างเช่น SCG นะครับ SCG อยู่มา100ปีแล้วเนี่ยทำปูนขายคนไทยอ่ะทำไม SCG ถึงจะ deserve ที่จะได้อยู่ไปอีก100ปีเราจะทำอะไรให้คนไทยดีในวันที่ปูนที่เมืองจีนมันก็อาจจะถูกกว่าแล้วอาจจะดีเท่าด้วยซ้ำแล้วเรายังมีคุณค่าอะไรกับคนไทยต่อไปเรากลับไปถามที่ Y กันก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่รุ่นเก่าตั้งแต่ Baby Boomer ถึงน้อง Gen Z เนี่ยผมว่าลึกๆเขาอยากรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เงินเดือนเนี่ยฉันมาทำงานองค์กรเนี้ยฉันทำให้ชีวิตคนมีความสุขขึ้นนะครับสร้างอนาคตให้กับคนไทยทำให้คนไทยอยู่อาศัยมีความสุขขึ้นเรากลับไปที่ Y เราหา Y กันเจอว่าต่อไปเนี้ย passion ขององค์กรนะครับอย่างคำถามว่าองค์กรนี้อยู่เพื่ออะไรเนี่ยเราบอกว่า passion for better living เราต้องการจะทำให้ชีวิตการอยู่อาศัยของคนไทยมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นไม่ว่าคนไทยนั้นจะเป็นเด็กคนไทยนั้นจะเป็นหนุ่มสาวหรือคนไทยนั้นคือสังคมสูงอายุที่กำลังจะมาถึงนะครับพอเรามี why ปุ๊บเนี่ยเราค่อยถามว่าแล้วเจอนี่แต่ละคนน่ะคุณอยู่ในองค์กรในจุดต่างๆพี่ๆระดับบริหารน้องๆระดับปฏิบัติการเนี่ยเจอนี่ของคุณเพื่อให้ไปถึง why นั้นได้เนี่ยคุณยังต้องการอะไรบ้างในแง่ mindsetsoft skill แล้วก็ hard skill นะครับเราก็ค่อยๆบิวกันอันนั้นคือวิธีการที่ผมคิดว่า HR สามารถช่วยได้ต้องเน้นว่า HR ยุคนี้ต้องเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับนายแมเนเจอร์เพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการใครในที่นี้หมายถึงว่าทาเลนต์แห่งอนาคตที่เหมาะกับองค์กรที่จะสร้างธุรกิจใหม่คืออะไรนะครับ
ันนี้ผมหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นได้ที่เราต้องไปตีโจทย์ของเราเองแล้วว่าธุรกิจที่เราอยู่บริษัทที่เราอยู่เนี่ยเทคนิคอลสกิลที่ต้องการคืออะไรแล้วแต่ว่าเราอยู่ในเซกเมนต์ไหนแต่ว่าซอฟต์สกิลนี่ผมว่าคล้ายคลึงกันในการพัฒนาธุรกิจใหม่เนี่ย entrepreneurial spirit นะครับ creativity empathy นะครับเรามันหมดยุคแล้วที่เรารู้สึกว่าเราทำโปรดักต์ขึ้นมาอย่างแล้วไปโฆษณาเดี๋ยวลูกค้าซื้อเองมันทางกลับกันแล้วเราต้องรู้ว่าลูกค้าเขาอยากได้อะไรเพนพอยต์ของคนยุคใหม่คืออะไรแล้วเราทำอะไรไปขายเขาเพราะฉะนั้นซอฟต์สกิลอย่างเช่นเอมพัตตี้เนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็มายด์เซ็ตที่ว่ามีแพชชั่นในการทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่าจะต้องล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ถ้าดูเนี่ยจริงๆถึงแม้ว่า C เนี่ยจะมองว่าเป็นบริษัทดิจิตอลนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆเราก็ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมา10ปีแล้วนะครับ C ตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยในความเป็น C เองที่ความเป็นเริ่มต้นจาก Garena เริ่มต้น Shopee เนี่ยเราก็ยังเป็นบริษัทเล็กๆเพราะฉะนั้นหัวจิตหัวใจเนี่ยจะเป็นสตาร์ทอัพมากๆคือทุกคนรู้สึกมีความเป็นเจ้าของทุกคนเนี่ยอยากที่จะทําให้บริษัทเติบโตนะครับแล้วก็ทําไงให้เกิดการพัฒนาขึ้นไปได้แล้วให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอปัจจุบันเนี่ยบริษัทใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราเริ่มมีผู้บริหารที่เป็นอย่างเจน X ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะให้แนวทางหรือให้นโยบายกับผู้บริหารเนี่ยคือบอกว่าเขาต้องเป็นคนที่สร้าง environment ให้เกิดขึ้นในองค์กร environment ที่ทำไงให้น้องเนี่ยรู้สึกว่า fail ได้ล้มได้แล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทำงานได้นะครับ direction จริงๆคล้ายๆกับที่พี่อาร์ตพูดเมื่อกี้เลยคือ direction ของเราเนี่ยเราพยายามจะสร้างตัว startup mindsetให้เกิดในองค์กรถึงแม้ว่าตอนนี้จะแบบพนักงานหลายพันนะครับที่อยู่ในองค์กรตอนนี้นะครับก็วิธีการคือบอกว่าเรามี centralized direction คือมี centralized direction ขึ้นมาลงมาเลยจากว่าเป้าคืออะไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องเดินไปต้องทำคืออะไรอันนี้เป็น centralized direction ที่ลงมาจาก management แต่ว่าเราให้โอกาสเราให้ opportunity กับน้องๆที่จะขึ้นมา lead ทีมเล็กๆเนี่ยเป็น decentralized ในแง่ของ how คือเขาสามารถคิด how ขึ้นมาเองได้ว่าเอ๊ะ how ที่เขาจะทำคืออะไรเราให้ resource เราให้ budget แต่ว่าคุณมีโอกาสที่ไปเล่นตรงเนี้ยว่าเอ๊ะพลิกได้นะ fail ได้หาไอเดียใหม่ๆได้นอกกรอบได้นะครับอันนี้เป็นอันที่เราให้โอกาสเขาเพื่อที่ยังคงความเป็น startup spirit หรือ mindset ตรงเนี้ยให้เกิดอยู่ในองค์กรต่อไปครับเราเนี่ย retain talent ที่อยากให้เติบโตเป็น leadership ในองค์กรของเราในรุ่นหน้าๆเนี่ยยังไงนะครับจริงถ้าเรามองเนี่ยอย่างที่พี่อาร์ตพูดเลยคือเรื่องของ career growth เนี่ยเรื่องของโอกาสการเติบโตของเขาเนี่ยเราต้องทำให้เขาเห็นให้ชัดวิธีการเนี่ยเขาไม่ได้มองในเรื่องของการเติบโตว่าตำแหน่งจะขึ้นนะครับแต่ว่าน้องๆรุ่นนี้เขามองว่าการเติบโตของเขาคือการเรียนรู้การเสริมสร้างสกิลใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนี้เราต้องมีพาธที่จะเติบโตให้เขาชัดอย่างของเราเองเนี่ยเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องบอกเป็นธุรกิจที่ใหม่ยกตัวอย่างธุรกิจเกมเนี่ยบางครั้งเข้ามาก็มีความกล้าๆกลัวว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วจะโอกาสเป็นยังไงจะทำยังไงนะฮะเราก็มีน้องที่เรียนจบ business นะครับเป็นเหมือน investment banking เลยก็เข้ามาทำแล้วก็ต้องคอยอธิบายให้เขาว่าเนี่ยคือผ่าที่เขาจะไปแล้วเขาก็ต้องไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่เขาอีกทีนึงว่าอันนี้เขามีโอกาสที่เติบโตอันนี้ก็เป็นอันนึงที่สำคัญมากๆที่เราต้องบอกเขาแล้วก็ให้มันชัดเจนว่าเอ๊ะนี่คือทางที่เขาจะไปนะครับอันที่สองคือผมว่าเรื่อง purpose สำคัญเพราะว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเขามองว่าถ้าเขาจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาต้องมี purpose แล้วก็อย่างของเราเองเนี่ยจะค่อนข้างชัดที่ว่า purpose ของเราเนี่ยอยากจะสร้างให้คนทั่วไปรวมถึงธุรกิจที่เป็น SME เนี่ยเติบโตด้วยเทคโนโลยีงั้นเราพยายามให้เขารู้สึกว่าเขา1เขาเป็นเจ้าของมีความเป็นเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยได้ benefit ได้ประโยชน์ทั้งองค์กรเองแล้วก็กับสังคมที่เขาอยากจะตอบแทนนะครับสุดท้ายเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่เราก็มองว่าเอ๊ะเป็นเรื่อง benefit หรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างยังไงให้ workplace เนี่ยเป็น environment ที่เขา happyที่เขาอยากจะมาทำงานนะครับคืออันนี้เป็นไอเดียที่เราทำตั้งแต่ต่างประเทศเลยแล้วก็ทำในทุกๆที่ของที่ C Group คือบอกว่าเราสร้างให้การทำงานเนี่ยเป็นที่ที่สนุกเป็นที่ที่มีความสุขอยากเข้ามานะครับเรามีห้องเหมือนกับเป็นห้องเบรกรูมห้องทาวน์ฮอลล์เนี่ยซึ่งวิวสวยกว่าห้องทำงานนะฮะเป็นคือติดกระจกวิวสวยมีอาหารให้อะไรเงี้ยคืออยากให้เข้ามาแล้วเขาเอนจอยเขามีความสุขนะครับแล้วก็อย่างที่เขามาอย่างช่วงเนี้ยช่วงที่โควิดอย่างเงี้ยแล้วก็มีเตรียมอาหารเตรียมอะไรให้เขาอย่างน้อยว่าเขาก็สบายใจสามารถทำงานได้อย่างแฮปปี้ครับก็อย่างที่ที่บริษัทเองเนี้ยก็เราก็มีตำแหน่งแบบ
ที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสัก 5-6 ปีที่แล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนอะไรเงี้ยวิธีการทํางานก็ใหม่นะครับงั้นเราก็มีโอกาสจะบอกว่ามีโอกาสที่เพิ่มขึ้นมากๆในองค์กรนี้เวลาเราคุยกับน้องๆเนี่ยแต่ก่อนเราจะคุยกันปีละครั้งนะครับหรือว่าปีละ2ครั้งเป็นการเซตโกลเซตทาร์เก็ตให้ฟีดแบคก็เป็นนอร์มที่ทํานะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสิ่งที่เราปรับไปก็คือว่าเราไม่ทําแบบนั้นละแน่นอนมันยังต้องมีการเซตทาร์เก็ตเมื่อกี้บอกว่า HR จะทํายังไงแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคนที่สําคัญน่ะคือหัวหน้างานหัวหน้าที่ใกล้ชิดกับลูกน้องที่ตรงกับลูกน้องรู้ว่าเขาเป็นยังไงสิ่งที่หัวหน้าควรจะทํานอกจากการเซตเนี่ยต่อปีละครั้งอย่างเงี้ยครับเขาควรจะคุยเหมือนเป็น catch up session นะครับเล็กๆคืออย่างน้อยๆเนี่ยเดือนละครั้งก็ยังดีเป็นการ catch up ให้ฟีดแบคเล็กๆแล้วคุยกันว่าเอ๊ะอีกเดือนข้างหน้าเนี่ยเป้าของคุณคืออะไรคุณจะพัฒนาตัวเองยังไงอันนี้จริงๆแล้วพอเราเริ่มทําตรงเนี้ยรู้สึกว่าผลตอบรับดีมากคือน้องๆรู้สึกแฮปปี้แล้วก็หัวหน้าเองก็รู้สึกว่าเข้าใจน้องมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าหัวหน้าที่อาจจะแบบเจนห่างกับน้องหน่อยเนี่ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆในทีมเนี่ยคิดยังไงและการที่จะเชฟทีมหรือการที่จะทำดิเรกชันของทีมให้เดินไปเนี่ยง่ายขึ้นมากครับครับพี่อาร์ตมีอะไรจะเสริมไหมครับว่าครับผมอันนี้คล้ายๆกันครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าต่อให้งานในอนาคตเนี่ยชื่อโรมันจะแปลกใหม่หรือว่าดูเป็นทีเชฟมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าพนักงานยังต้องมีแคริเอร์พาธอยู่ไม่งั้นเขาไม่รู้จะมีอะไรให้เขาแบบ look up to ใช่ไหมครับอย่างของผมโชคดีที่ว่า SCG เนี่ยเขามีอย่างหนึ่งที่เขามีอยู่ก็คือ level มันจะมี level ถ้าใครเคยได้ยิน SCG มันจะมีแบบบ.1 บ.2 บ.3 บ.4 จ.1 ไปเรื่อยๆก็คือคล้ายๆกับ C ในระบบราชการนะครับไอ้ level เนี่ยเราเก็บไว้เพื่อที่จะใช้บอกว่าอันนี้คือความก้าวหน้าในการทำงานของคุณแต่ส่วนชื่อตำแหน่งเนี่ยมันหลากหลายก่ายกองมากตอนนี้แล้วมัน generic มากขึ้นไม่ใช่ตำแหน่งนายช่างระบบนี้อีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นตำแหน่ง product owner อย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีใช่ไหมครับตำแหน่ง problem manager อย่างเงี้ยคุณมีหน้าที่หาปัญหาอย่างเดียวแต่ว่า product owner และ problem manager เนี่ยสามารถแมปเข้ากับ level พวกเนี้ยเพื่อให้ดูเรื่อง seniority แต่ผมว่าความงามคือสมัยก่อนเวลาเราจะให้คนไต่ level เนี่ยเราดูที่จำนวนปีเช่นคุณทำงานมากี่ปีใน level นี้คุณจะได้ขึ้นตอนนี้ไม่แล้วผมเป็น performance based อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรามีการเซต OKR นะครับทุกๆปีละ2ครั้งแล้วถ้าคุณเพอร์ฟอร์มเนี่ยถ้าคุณ achieve OKR ปุ๊บคุณได้ขึ้นเลเวลโดยที่เรามีเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า product owner เนี่ยเลเวล1 2 3 4ต่างกันยังไง mindset technical skill hard skill ต้องเป็นระดับไหน demonstrate ระดับไหนคุณถึงจะได้ขึ้นเลเวลไปสมมติว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเลเวล1แปลว่าเขาบอกให้เขียนโปรแกรมคุณเขียนไม่ผิดแต่ถ้าคุณเลเวล5เนี่ยแปลว่าคุณต้อง challenge Microsoft ได้เลยว่า concept เนี่ยผมว่าไม่น่าถูกแล้วคุณคิดคอนเซปต์เองได้หรือว่าคุณเป็นที่รู้จักระดับองค์กรคุณจะได้เป็นเลเวล5แต่ถ้าคุณขึ้นระดับเลเวล6คุณต้องเป็นคนที่มีคนรู้จักระดับประเทศว่าเชิญคุณไปพูดอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นจะเห็นได้ว่ามันมีเลเวลให้น้อง look up to มีสเปคชัดเจนเลยว่าคุณจะได้ขึ้นเลเวลเนี้ยคุณต้อง achieve อะไรบ้างและหลังจากนั้นไม่เกี่ยวกับว่าคุณอายุเท่าไหร่อยู่ตรงนี้มากี่ปีเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วด้วยตอนนี้ที่มีน้องบางคนอายุน้อยกว่าแต่เลเวลสูงกว่าพี่ในโรเดียวกันนะครับซึ่งเราอยู่กันในแบบนี้นะครับ